วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรงครัวเรือนและธุรกิจขาดสภาพคล่องกำลังซื้อลดลงท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงภาครัฐจึงมีมาตรการทางการเงินและการคลังเข้ามาช่วยบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดกับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยมาตรการทางการคลังได้เข้ามามีบทบาทช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการต่างๆเช่นการลดค่าน้ำค่าไฟโครงการคนละครึ่งเราชนะและโครงการม.33เรารักกันโดยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มาตรการของภาครัฐกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการใช้ e-payment ทั่วประเทศนอกจากนี้มาตรการทางการคลังยังกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกภาคส่วนผ่านหลายโครงการเช่นช้อปดีมีคืนโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการช่วยเหลือแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างและการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างนอกจากมาตรการทางการคลังแล้วมาตรการทางการเงินก็เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันโดยในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อของภาครัฐในช่วงแรกจะเน้นประคับประคองลูกหนี้ในวงกว้างเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ด้วยวิธีพักชำระหนี้และเติมสภาพคล่องใหม่อาทิการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยการลดอัตราการผ่อนชำระหนี้การปล่อยสินเชื่อดิจิตอลพีโลและสินเชื่อซอฟท์โลนและเมื่อลูกหนี้ส่วนใหญ่สามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤตโควิด -19 ได้แล้วภาครัฐจึงเปลี่ยนมาใช้มาตรการด้านสินเชื่อแบบเน้นเจาะจงช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ยังมีความเปราะบางอยู่ควบคู่กับการแก้ปัญหาหนี้ระยะยาวเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การเปิดคลินิกแก้หนี้มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้โครงการรวมหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้การล็อกดาวน์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2563แม้จะช่วยให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อคงที่อยู่ในระดับต่ำแต่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2563ภาครัฐจึงเริ่มพิจารณาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกก็ตามโดยการผ่อนคลายมาตรการในช่วงแรกจะเริ่มจากการเปิดภายในจังหวัดก่อนโดยเฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านแต่ต้องจำกัดปริมาณลูกค้าและทยอยผ่อนคลายเปิดกิจการและกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมกลุ่มภายใต้มาตรการที่กำหนดต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดรวมทั้งการยกเลิกคำสั่งเคอร์ฟิวและเปิดกิจการและกิจกรรมในสถานที่เสี่ยงสูงแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนดส่งผลให้เราเห็นภาพรายได้และการจ้างงานในกลุ่มกิจการต่างๆที่ซบเซาไปนานก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นยกเว้นกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเพราะภาครัฐยังคงจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศต้องมีการกักตัวไม่น้อยกว่า14วันจึงจะสามารถออกนอกสถานที่กักตัวได้โดยการผ่อนคลายล็อกดาวน์ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งควบคู่กับการที่ภาครัฐเดินหน้าปูพรมฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาตลอดจนวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2564เป็นต้นมาจึงทำให้ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2564ไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้บ้างผ่านโครงการทดลองนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็ทำให้เราเริ่มเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากศูนย์มาอยู่เกือบ 30,000 ภายในระยะเวลา2เดือนและทำให้ธุรกิจในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เคยซบเซาก็เริ่มกลับมามีรายได้บ้างแต่ภายหลังการเริ่มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เพียงไม่กี่วันในไทยก็พบการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีความรุนแรงและแพร่กระจายได้ง่ายกว่าส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปถึงหลักหมื่นคนต่อวันจนภาครัฐต้องประกาศล็อกดาวน์ภายในประเทศเพื่อควบคุมพื้นที่การระบาดอีกครั้งส่งผลให้การเตรียมการเพื่อเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบต้องชะลอตัวออกไปแต่ภาพรวมการล็อกดาวน์ครั้งนี้
พบว่าไม่ได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนักแบบการล็อกดาวน์รอบแรกเนื่องจากมีการกระจายฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างแพร่หลายรวมถึงการเปิดให้ฉีดวัคซีนทางเลือกประเภท mRNA ที่ทำให้ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นประกอบกับคนไทยเริ่มเกิดความคุ้นชินกับการดูแลตัวเองมากขึ้นในยุคโควิดโดยมีทั้งยาสามัญและยาสมุนไพรไทยที่ช่วยบรรเทาอาการได้ขณะที่มาตรการด้านการเงินและการคลังยังทำหน้าที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางเราจึงเห็นภาพการทยอยฟื้นตัวของหลายภาคส่วนอย่างช้าๆและเมื่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขเริ่มปรับดีขึ้นจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากข้อมูลเดือนพฤศจิกายนปี2564ที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็ม1 2และ3อยู่ที่ 58.8% 42.9% และ 3.3% ตามลำดับไทยก็เริ่มการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้กิจกรรมต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งการเปิดภาคเรียนและการกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแบบออนไซต์อย่างไรก็ตามการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าในช่วงตั้งแต่ปลายปี2564ถึงต้นปี2565ก็ส่งผลให้แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหยุดชะงักชั่วคราวมีการระงับการขอเดินทางเข้าไทยทั้งในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์และ Test and Goแต่เนื่องจากอาการของโรคไม่รุนแรงเท่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ก่อนๆประกอบกับจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีสูงขึ้นมากทำให้ไทยกลับมาเริ่มรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งซึ่งในเดือนเมษายนปี2565ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจาก63ประเทศให้สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ2โดสและผลตรวจ RT-PCR เป็นลบขณะที่มาตรการภายในประเทศคือการรักษาอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่รุนแรงด้วยการเจอแจกจบและค่อยๆทยอยผ่อนคลายเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศลงตามลำดับจนสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565และปรับลดโควิด-19 จากโรคระบาดร้ายแรงเป็นเพียงโรคเฝ้าระวังในช่วงเดือนตุลาคมปี2565จะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์ผ่านพ้นจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อทยอยลดลงประกอบกับระบบสาธารณสุขเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเราจึงเห็นภาพเศรษฐกิจไทยมีทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในหลายภาคส่วนรวมถึงรายได้ก็ปรับดีขึ้นแม้ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบหนักสุดจากวิกฤตรอบนี้จะยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเท่าก่อนช่วงโควิดได้แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มากกว่าที่คาดการไว้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของภาคบริการในระยะต่อไปโดยธปท.คาดการว่าเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ได้ในปี2566